กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่งาน C45 และ C55 เปิดตัวมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีทุกโปรดักต์เลยในมือเราจะเริ่มจาก C45 เนี่ยจะเปิดขายด้วยกัน3สีเนาะก็มีสีครีม Icy Blueกาไฟครับโอ้โหแล้วก็มีสีพิเศษเป็นสีบลูเหมือนกันแล้วก็จะเป็นโทนแบบน้ำเงินแล้วก็สีเกรย์ครับที่เป็นสีเทาสวยมากตัวสีออนไลน์ Exclusive เนี่ยตะกี้ผมไปลองจับมาแล้วคือมันจะต่างจากตัวปกติแล้วตัวเฟรมเนี่ยตัวปกติจะเป็นสีเหมือนกับสีเงาๆหน่อยใช่แต่ตัวออนไลน์ Exclusive คือสีดำด้านเลยสีดำด้านซึ่งเท่มากดุแต่ว่ามันอาจจะมีรอยเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณใส่เคสหรือขูดเอ้ยแต่ผมชอบแต่ชอบช่างมันเป็นก็ช่างมันซื้อใหม่แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้คือสีปกตินะครับสีปกติเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ก็ด้านเหมือนกันแต่นี่แต่ว่านี่คือ C45 มันจะเป็นด้านๆแบบนี้นะแต่ว่าเฟรมเนี่ยจะเงาเห็นไหมสังเกตดูตรงเฟรมจะเงาซึ่งตัวเดิมก็เป็นเฟรมเงาแล้วก็อันนี้เป็นตัวธรรมดาข้างหลังเป็นกอริลลาการ์ดบิ๊กตัส2ซึ่งมันก็เงาหมดเลยแต่ว่าตัวที่ Exclusive Online เนี่ยมันจะเป็นด้านแล้วก็จะแตกต่างกันซึ่งมันก็จะให้ฟีลลิ่งต่างกันนะตัวนี้อาจจะเหมาะผู้หญิงเนาะที่เป็นสีแบบนี้นะครับซึ่ง C55 ก็จะเปิดด้วยกัน4สีมิ้นท์Lavender กราไฟต์ครีมออนไลน์ Exclusive อีก4สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเขียวเขียวเหลืองสีเกรย์สีเกรย์จะมีทั้ง45แล้วก็ฟิปคือตอนนี้สี Samsung น่าจะเยอะสุดแล้วนะใช่แล้วเคสเขาเยอะมากเมื่อกี้ตั้มลองไปเล่นข้างล่างมาครับแล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่ผมจะบอกก็คือมาด้านนี้เลยอันนี้เราให้มาดูความแตกต่างระหว่าง Galaxy C44 และ C45 นะครับคุณจะสังเกตเลยอันนี้คือแผ่นกาไฟกับ Vapor Chamber มันจะมีแค่นี้ซึ่งเวลาคุณถ่ายไปดูนานๆมันก็จะอาจจะร้อนตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมถ่ายกับพี่พัดไปแล้วอาจจะเอาฟุตเทจขึ้นมาพอมันเป็น C45 เนี่ยเขาก็วางให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ครอบคลุมตรงกล้องให้มากขึ้นน่ะตรงเนี้ยมันเป็นกล้องเห็นไหมนี่คือใส่กล้องเนาะพอมันวางตรงเนี้ยขึ้นมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะช่วยระบายความร้อนแล้วมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเวลาเราอัดวิดีโอนานๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ร้อนไอ้ความร้อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกข้างในมันอาจจะระบายดีแต่เรารู้ได้เห็นชัดก็คือตอนเราจับแล้ววิดีโอมันก็จะตุ่มด้วยบางรูปอาจจะระบายความร้อนดีนะแต่ถ้าเราจับแล้วมันรู้สึกร้อนนั่นคือเครื่องร้อนสำหรับเราฉะนั้นเขาก็ลาก Vapor Chamber ผ่านมาตรงนี้แล้วมันก็ใหญ่กว่าเดิมประมาณนั้นใหญ่ขึ้นมันก็เล่นเกมดีไปด้วยเกมชินเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไม้เบื่อไม้เมากับซัมซุงมากเขาร้อนเหมือนชาวบ้านเขาแต่ตอนนี้คือโชว์ในงานนี่แสดงว่าต้องมั่นใจแต่เขาก้าวนี่ก็แบบยากเหมือนกันเพราะว่ากราฟิกสูงมาก Harry Potter Magic นี่ก็กราฟิกสูงสุดเหมือนกันนะครับก็เป็นถือว่าเกมระดับท็อปเทียร์ของสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้ที่ต้องเล่นได้พอเขาให้ดูเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ดูครับว่ารอยพับเนี่ยมันบางลงเยอะจริงๆนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่หลามได้เอามาให้จับให้แบบไลท์เทสกันใช่แล้วคุณเป็นไงตอบถูกปะตอบถูกมันดูเหมือนไม่เยอะนะน้ำหนักเนี่ยมันลดลง10กรัมด้านที่มันพับอ่ะมันบางลง 2.4 มิลซึ่งผมว่าถือว่าเยอะนะถ้าพูดถึงว่าหลักวิศวกรรมศาสตร์เอาเป็นไงซะแล้วมันทำยากนะครับแล้วมันลง10กรัมอ่ะพอดีไซน์มันเปลี่ยนอ่ะคุณจับคุณทายถูกเลยว่าตัวไหนเป็นโฟร์5ถูกป่ะคือโฟร์5พอจับแล้วเนี่ยมันจะพอดีกันทุกด้านเขาเรียกว่ามันสมมาตรแต่โฟร์4เนี่ยตั้งแต่ C flip กับ C flow เหมือนกันเลยคือมันจะมีด้านนึงที่นูนขึ้นมามากกว่าปกติคือมันจะฝืนมืออยู่อ่ะโฟร์4มันจะฝืนมือตรงบานพับที่มันหนาขึ้นหน่อยแต่นิดเดียวแต่นิดเดียวแต่รู้สึกได้รู้สึกดีนิดแต่รู้สึกนานๆมันก็คืออันนี้เขาโชว์อันนี้เป็นฟริกฮินส์นะครับเป็นแบบใหม่ตัวเดิมเนี่ยเวลาพับมันจะเป็นรูปตัวยูตัว U เสร็จมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะไม่สนิทตัวใหม่จะเป็นดิวดรอปก็คือเป็นหยดน้ำนี่ก็คือจะสนิทขึ้นสนิทขึ้นมันก็จะสนิทขึ้นแบบพับปุ๊บเห็นไหมมันจะดูดเข้าไปไหนจะดูดเข้าไปทำยากทำยากมากสนิทแล้วที่สำคัญคือจอเขามันกัน IPX ด้วยไง มันเลยยากมากที่จะต้องทำจอให้กันด้วยบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเคยไปดูหลายๆโรงงานมาแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยแพงมากนะเพราะว่ามันต้องประกอบด้วยมือชิ้นเล็กๆเนาะใช่แล้วมันอันลิกนิดเดียวมันเอาเวลาเนี่ยไปประกอบเครื่องได้ 2-3 เครื่องกลับมาประกอบบานพับอีกอันชิ้นส่วนข้างในคุณอาจจะเห็นแค่1อันนะจริงๆข้างในมีเป็นร้อยนะนะครับเล็กๆสปริงพวกนี้เนาะแล้วมันต้องทนมากๆด้วยนะฮะมีอะไรอีกเลยอันนี้ก็จะมีสื่อนะครับเยอะแยะอันนี้คือชั้น2แล้วเราเดินไปชั้น1อันนี้เป็นมุมเกาหลีที่บอกว่าเขาให้เราถ่ายวิดีโอเป็นชั่วโมงอันนี้เขาตั้งทิ้งไว้เลยนะแล้วมันจะมีอันนึงอยู่ตรงบันไดดูชั่วโมงเนี่ยอะไรชั่วโมง5นาทีครับเดี๋ยวลองจับดูไหมว่าร้อนหรือเปล่าผมจับแล้วตอนก่อนไปอ่ะไม่ร้อนเลยเฮ้ยไม่ร้อนว่ะใช่กำลังตกใจอยู่เพราะว่าตอนที่ผมใช้ C-Flow 4มันร้อนกว่านี้มากมันร้อนจนแบบถ้าเกินชั่วโมงอ่ะมันจะเริ่มแบบกระตุกแหลกๆแล้วอันเนี้ยยังไม่แหลกเลยด้วยกระตุกฉิดกระชากใจอาจารย์แดงคือบางที
อันเนี้ยเขาถ่ายไม่พอเขาเปิดหน้าต่างข้างๆไว้ด้วยมัลติวินโดว์ใช่ไหมแบบของคุณนี่เดี๋ยวเรียกว่าถ่ายเลยคุณทำอย่างอื่นได้อีกในระหว่างถ่ายก็คือหน้าจอเปิดสว่างเอาเป็นว่าบรรยากาศตอนเนี้ยโซไม่ได้หนาวนะฮะครับเป็นบรรยากาศแบบ 25-30 องศาพีคสุดก็ประมาณนี้ก็ถือว่าทำได้ดีกว่าตัวแรกก็ระบายความร้อนมากันเถอะไปลงไปดูชั้นล่างครับผมมีสื่อเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามอันนึงเนี่ยที่ผมอยากจะให้ดูคือมุมรีไซเคิลคือต้นปีที่เราอยู่สิงคโปร์อ่ะมันยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนเท่านี้เขาแค่บอกว่ามันรีไซเคิลไอ้พวกสีพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันเนี้ยคือชัดเจนมากๆนะครับเราอยู่กับเซกชันของการรีไซเคิลครับซึ่งในเนี้ยเขาจะบอกว่าสีน้ำเงินที่ติดอยู่ตามอันเนี้ยมันคือขยะหรือของการรีไซเคิลนะครับมันก็จะมีประเภทดีกว่าประเภทประเภทไปสีส้มเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนสีส้มมันจะเหมือนสีแดงนะฮะแต่จริงๆมันคือสีส้มนะสีส้มคือสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นรีไซเคิลจากพวกแหอวนเนี่ยจากพวกทะเลอินเดียอะไรพวกนี้เขาจะมีเห็นไหมเขาจะวางไว้ให้ดูเขาจะมาทำเนี่ยเป็นสีน้ำเงินก็คือพวกเนี้ยหรือในพวกวัสดุพวกเนี่ยอย่างเงี้ยยางๆหน่อยๆนะครับจะเป็นแหอวนเนี่ยอันนี้ก็เป็นวัสดุผสมระหว่างสีน้ำเงินและสีส้มสีส้มคืออะไรพี่ก็คือพลาสติกแล้วก็ถังน้ำทิ้งเป็นพลาสติกที่มาจากถังน้ำทิ้งไปบำบัดแล้วก็เจอขยะใช่สีเขียวก็เป็นพวกขวดนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมรีไซเคิลนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกระจกรีไซเคิลซึ่งถ้าเราดูฝาหลังที่เป็นกระจกของฟิป5เนี่ยก็จะรีไซเคิลมาจากกระจกเขาบอกว่าประมาณ 20% นะครับแล้วก็ผมถามเขาเลยว่าจากรุ่นที่แล้วมาถึงรุ่นนี้มันรีไซเคิลมากกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ามันมีทั้งชิ้นส่วนที่ทำได้มากกว่าเดิมแล้วก็บางส่วนเนี่ยจะเท่าเดิมครับซึ่งเขาไม่สามารถให้ตัวเลขได้เขาก็เลยให้คอนแทคผมไปคุยกับวิศวกรผมบอกไม่เป็นไรเอาแค่รู้ก็พอว่ามันได้แค่ไหนใช่ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะเริ่มต้นแบบนี้ตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียมนะคุณตั้มเราสามารถจับได้อลูมิเนียมเนี่ยโดยอลูมิเนียมนี่อลูมิเนียมนะครับซึ่งที่เขาไม่ได้ติดสติกเกอร์นี่คือเขาบิ้วขึ้นมาใหม่ไม่ใช่การรีไซเคิลอลูมิเนียมคืออันนี้บิ้วใหม่หมดนะครับมันก็มีส่วนที่บิ้วใหม่แล้วก็ใช้ได้แล้วก็ตัวที่มันรีไซเคิลได้ก็ผสมกันใช่ครับเนี่ยบางตัวมันผสมกันนะอันนี้ C45แต่ว่าก็มีโลหะนะอันนี้คือบิ้วใหม่ครับแต่ไอ้สีเขียวนี่คือขอบที่มันเป็นยางๆคุณตั้มลองจับเลยครับเห็นไหมที่เป็นพลาสติกเซมๆเนี่ยมันจะเป็นขวดรีไซเคิลเข้าไปสีม่วงเนี่ยจะรีไซเคิลจากอลูมิเนียมนี่เห็นไหมจับได้เป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นสีส้มกับสีม่วงครับมีทั้งอลูมิเนียมที่มันเป็นตัวขอบที่เราจิ้มออกมาแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นพลาสติกครับจากถังน้ำทิ้งผสมกันใช่แล้วทีนี้ขั้นตอนการรีไซเคิลเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของเขาเอามาให้ดูแล้วว่าเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้สวัสดีเพื่อนบ้านค่ะสวัสดีครับอยากให้มาดูแท็บมากเลยเพราะว่าแท็บเจนเนี้ยรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเป็นแท็บตัวแรกนะครับที่ใส่กันน้ำมาให้ใช่ปกติจะไม่มีเอากันน้ำทำไมบางทีถ้าเกิดเราไปอยู่หน้างานอะคุณเป็นวิศวะนี่ไปอยู่หน้างานแล้วฝนตกอย่างเงี้ยครับการที่มันกันน้ำเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วปกติเวลาเราไปอยู่หน้างานหรือว่าสายวิศวกรเนี่ยเราต้องซื้อพวกซีรีส์แอคทีฟบริษัทจะต้องซื้อซีรีส์แอคทีฟแยกไอซีรีส์ที่มันหนาใช่แล้วราคามันจะเพิ่มสูงแล้วสเปคมันจะไม่สูงตามนะครับส่วนมากมันจะหนาแล้วมันพกยากแต่เนี้ยดีกว่าหลายๆเจ้าในตลาดตรงที่แบบ1ละสเปคแรงขึ้นเยอะ2กันน้ำแล้วก็ตะเกียทีม Samsung อ่ะเขาเอาไปจุ่มน้ำให้ดูให้ดูเลยเขียนในน้ำเลยแล้วก็เป็นเจ้าแรกเลยที่ทำแท็บเล็ตจอใหญ่สุดละมันจะมีอยู่3ไซส์ป่ะใช่ S9 คือ11นิ้ว S9 Plus คือ12แล้วก็ S9 Ultra คือ 14.6 ซึ่งถ้าจะเทียบกับ iPad จะเป็นตัวกลางก็คือ S9 Plus แต่ว่าเราจะเป็นสัดส่วนจอยาวไงแล้วก็อันนี้คือไส้ในที่เขาอันนี้ในไส้ในนี่ไส้ในแบตก็เป็น2ก้อนแต่ว่าแบต2ก้อนเนี่ยข้อเดียวมันเลยคือมันจะช่วยกระจายความร้อนได้ดีขึ้นเสื่อมช้าลงซึ่งคุณจะสังเกตว่าแท็บเล็ตอ่ะเวลาเล่นเกมยังไงแม่งไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเนี่ยที่เห็นนี่แผ่นนี้ดีนะเนี่ยเขาถอดให้เราดูด้วยนะใช่ครับเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนฉะนั้นการกระจายความร้อนน่ะมันจะดีมาดูแล้วก็เสานี่ถึงว่า Samsung ไม่รับสัญญาณ Wi-Fi ดีเออจริงเสาวนรอบตัวเลยนะครับอ่ะคุณดูตรงหมุดจอมันนะแล้วดูเสาวิ่งนะแล้วมาทะลุเนี่ยก็คือเสาจะอยู่รอบตัวเลยถ้าเราดูไลน์บอร์ดมันนะเนี่ยแล้วอาทิตย์อยู่ไหนฮะอาทิตย์อยู่อีกวันนึงฮะโอเคครับคุยกับพี่แล้วเอาง่ายๆคือเวลาการทำแท็บเล็ตเนี่ยไม่มีคนที่จะถือด้านใดด้านหนึ่งครับบางคนเนี่ยถือขอบเครื่องถือข้างเครื่องเนี่ยมันจะต้องรับสัญญาณได้เสถียรครอบคลุมทั้งเครื่องนะครับก็เลยต้องทำแบบนี้นี่คือบอร์ดเขานะใช่บอร์ดกินไปบอร์ดกินไปนะครับอันนี้คือ S9 Plus นะ
ัวใหญ่สุดเขาไม่ได้แกะเขาแกะตัวกลางให้ดูซึ่งเป็นไซส์ที่นิยมมากมากเลยครับผมรู้สึกว่า S9 นะกลับไปเดี๋ยวซื้อคือที่ผมซื้อเนี่ยเพราะเรื่องนี้แอปที่มันไปคอลแลบกันแล้วเป็นแอปที่ผมใช้ตั้งแต่เรียนมหาลัยอ่ะใช่มันจะอยู่ในฝั่ง iOS ใช่โฟโต้ก็เลยเอามาใส่ของ Samsung แล้วมันได้ฟรีด้วยนะปีนึงอันนี้เขายังไม่ได้ลันช์ออกมาให้ทุกคนใช้ได้หมดนะมันเอาไว้สำหรับใช้กับ Galaxy Tab รอใช่จริงป่ะเนี่ยใช่แล้วมันจะใช้ฟรี1ปีมันจะไม่เหมือนอีกฝั่งนึงฝั่งนึงคือซื้อขาดใช่มั้ยแต่นี่คือคุณต้องต่อทุกปีซับสไครเบอร์เอาใช่แต่ว่าเดี๋ยวมีการอัปเดตยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งไปอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับแต่แอปเนี้ยครับเอาจริงๆป่ะมันคือสาเหตุของการที่ผมจะต้องพก iPad คู่กับ Galaxy Tab สมัยเรียนเพราะว่า Good Note มีแค่ใน iPad ใช่แล้วแบบเชยคือผมชอบใช้แอปมันมากอ่ะตั้มลองเขียนดิเขียนใช่ป่ะเออโอ้โหฟีลโคตรดีตั้งสามเหลี่ยมมุมแล้วก็เนี่ยที่เขาวาด IP 68 rating นะครับต้องเพิ่มคอร์สอ่ะทำ IP 68นะเฮ้ยมันก็ทับได้ดิวะใช่พี่ลองเขียนดูต้องทับตอนอยู่เหนือน้ำอ๋อต้องทับเหนือน้ำนะครับทับในน้ำไม่ได้ใช่เห็นไหมเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่แบบยากผมวาดสวยมากมันมีเลเยอร์ของไอ้ตัวที่รับอยู่อ่ะจริงใช่ไหมพี่ตัวใช่มีเลเยอร์ของตัวคล้ายๆวาคอมมันถึงหัววาคอมไงที่มันจะรับอินพุตได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเนื้อมาเลยงั้นก็คือสามารถที่จะใช้ได้ S Pen ถ้าเกิดตุ้นไหนที่ลงน้ำได้ก็เขียนในน้ำได้หมดเลยตั้งแต่ Galaxy Note 7ป่ะใช่ใช่ที่วันนั้นที่เราไปจมน้ำกันเราเขียนอ่ะอ๋อโอเคนี่ความรู้จากพี่พัฒน์ดอยแซนมันมีเลเยอร์ของวาคอมคุณมาพี่พัฒน์นะครับคุณไปติดตามดอยแซนนะฮะผมบอกเลยคุณจะไม่ผิดหวังกับข้อมูลที่ผมก๊อปเข้ามาฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งของ Galaxy Watch นี่เขาจะเทียบกับวอตตัวเก่าก็คือวอตคลาสสิกรุ่นที่4ตัวนี้เป็นวอตคลาสสิก6แล้วแต่สังเกตว่าขนาดของจอแนวทะแยงเนี่ยมันจะเท่ากันครับแต่เบเซลขอบจอที่มันแบบเป็นหมุนได้เนี่ยมันจะเล็กลงทำให้จอมันใหญ่ขึ้นนะ47มิลนะหน้าจอมันใหญ่มากแต่ว่าขนาดมันพอๆกันเดิมเหมือนตัวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวอต5นะครับรุ่นที่แล้วขอบมันหนาเห็นไหมพอเป็นตัวใหม่เนี่ยขอบมันบางขึ้นมันทำให้แบบดูสวยขึ้นแล้วก็ขนาดเท่ากันแต่ว่ามันยังใช้พื้นที่จอได้มากกว่านี่เป็นสายนะครับสายหนังสังเคราะห์แต่ว่าสีมันดูแบบพลาสติกไปนะผมว่าแล้วก็อันนี้เป็นสายสำหรับใส่นอนเพราะว่ามันเบาอ่ะคุณลองจับมันเบามันติดง่ายอะไรเงี้ยตีนตุ๊กแกนะลองไหมล่ะอันนี้เป็นสายที่ผู้หญิงชอบนะครับเป็นแปะอันนี้ก็เป็นสายปกติของมันเวลาใส่มีสายปิกาจูมาเวลไม่รู้ว่าเดี๋ยวมีสายคัสตอมเนี่ยนะที่ช็อปรู้สึกไม่รู้เหมือนกันครับแต่ดูลายดิเห็นไหมเออว่ะอันนี้เป็นสายสปอร์ตเอาไว้ออกกำลังกายแบบจริงจังครับอันนี้เป็นสายจากสแตนเลสสตีลมันทำมาจากสแตนเลสสตีลเลยอ๋อนี่แบบนี้แบบนี้สายแบบนี้แล้วมีดำด้านด้วยแล้วก็แบบสายเนี้ยน่าจะคนชอบคุณดูดิโหตั้งคุณจับดิโหเก็บข้อมือดูดีเลยอ่ะหรูเลยยังกันนาฬิกาปะเต๊ะหรูเลยอ่ะอันนี้เหมือนโรเล็กอันนี้เอาเดอร์มาปิเก้ดูหลาดูน่ะให้ดูถ้าใส่สายหนังก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ดูฟีเจอร์ในมือถือฟีเจอร์ต่างๆเราจะทำพรีวิวแบบละเอียดเอาไว้แล้วอันนี้พามาดูภายในงานที่แบบเรามาแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็จะมีสตาฟแต่ละที่ที่เขาแบบคอยให้ความรู้สงสัยตรงไหนถามเขานะครับข้อมูลเขาแน่นถ้าเขาตอบไม่ได้เขาจะเอาคอนแทคเราไปคุยกับวิศวกรอันนี้คือเคสที่เป็น NFC ป่ะครับมันตั้มทำให้ดูหน่อยฮะ okay. มันแตะยังไงแล้วมันเปลี่ยนวิธีการเนี่ยคือเราไม่ได้เปลี่ยนทั้งอันนะครับมีเราเปลี่ยนแค่อันนี้อันนี้แผ่นนี้ใช่ต้องไปติดฟิล์มอะไรซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคุณเบื่อคุณก็หนักไหมแผ่นนี้ไม่เหมือนแผ่นการ์ดปกติป่ะใช่เหมือนการ์ดยูกิเราเลยเราใส่ไปเสร็จใช่ป่ะมันก็จะบอกว่าเนี่ยมันก็จะแอคทีเวทให้เลยผมชอบสไปเดอร์แมนคือเราใส่เราแปะไว้เงี้ยจริงมันต้องใส่แบบนี้ใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กลับเข้าไปแล้วก็มันก็จะบอกขึ้นแอคทีเวทขึ้นมาให้เออนะเฮ้ยมีตากระพริบด้วยว่ะใช่คุณนิปอยู่นะเจ๋งว่ะเราลิขสิทธิ์แท้หมดเลยนะครับระดับซัมซุงแล้วอ่ะคือข้อดีของมันเลยคือเราเปลี่ยนลายวอลเปเปอร์ได้เปลี่ยนฝาหลังได้ที่ไม่ต้องมาทำอันใหม่ช่วยลดขยะด้วยเดี๋ยวเราดูราคานะว่าแผ่นนึงเนี่ยจะเปิดมาเท่าไหร่ซึ่งผมว่าไม่น่าจะแพงมากอยากได้ลายอะไรก็ใส่เอาบางทีแบบเราอยากจะเก็บใช่ป่ะเราก็ไปแปะตู้เย็นไว้เออมันเป็นเออใช่มันแปะตู้เย็นได้ไอผมกำลังคิดอยู่เนี่ยผมจะซื้อไปสัก 3-4 อันแล้วก็แปะฝาตู้เย็นไว้แล้วอันไหนวันไหนอยากใช้เราก็หยิบมาใช้วอลเปเปอร์ก็จะสิงอยู่แบบเอ้ยสวยจังวะดูวอลเปเปอร์ดิข้างในเปลี่ยนไหมลองเปิดดิอ๋ออันนี้คือเป็นวอลเปเปอร์ที่เราตั้งแต่ว่ามันจะเปลี่ยนตรงข้างหน้าจอหน้าที่เป็น 3.4 นิ้วนะฮะสวยอยู่นะสวยมีหลายแบบแล้วมันเป็นโมชั่นขยับได้ด้วยไอ้เรื่องเคสเนี่ยผมไม่ห่วงอยู่แล้วซัมซุงอะเนาะโอ้โหมันเยอะเออที่ตามบอกเคสจอพับที่เราไปเดินช็อปข้างล่างก็มีแต่เคสของซัมซุงทั้งนั้นของเทียบ
มันจะมีร้านแบบร้านออฟฟิเชียลกับร้านไม่ออฟฟิเชียลเผื่อร้านไม่ออฟฟิเชียลแม่งเยอะกว่าเยอะเยอะมากเยอะจริงเคสจอพับนี่เยอะมีอันนึงที่อันนี้ตัวจับมือนี่บ้านเราน่าจะเอาเข้าไปขายด้วยรอบนี้เพราะว่าอันเนี้ยติดง่ายมากเนี่ยน้องจะต่อกับอย่างเงี้ยมันจะมีคล้ายๆกับเคี่ยวล็อกอยู่อ่ะนี่มันจะเป็นเคสแบบนี้แล้ววันไหนเราอยากเปลี่ยนใช่ป่ะเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นอีกยี่ห้อนึงเงี้ยเราก็ดึงออกเอาน้องมินเนี่ยใส่เข้าไปมันป้องกันเออร์เลอร์พอสมควรกันว่าแบบมึงจะต้องตั้งใจหลุดจริงๆถึงจะหลุดให้ช่วยจับก็ได้หรือว่าเราไว้ดูหนังดูซีรีส์อย่างเงี้ยเราวางไว้เงี้ยมันก็จะช่วยกลางไว้ได้น่ารักประมาณนี้ประมาณนี้น่ารักแล้วก็นี่ก็คือเคสของ C4 5ซึ่งมันก็จะมีปากกาอย่างนี้อยู่แล้วไอเนี้ยผมแม่งโคตรชอบเลยผมบอกตรงคือรุ่นเดิมมันไม่ใส่ปากกาไม่ได้เพราะว่ามันเก็บปากกายากแต่พอมาเจอเนี้ยเริ่มอยากได้ละแล้วก็นี่เคสแบบหรูอันนี้มีสายห้อยนี้ด้วยวะใส่ซีฟิตสีสวยมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นเคสจาก Samsung เองเลยที่ทำไม้มันแบบน่ารักน่ารักขึ้นมันกันกระแทกปะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันนุ่มพี่จับดูดิอ๋อเออบางคนซื้อเพราะแบบไม่ต้องมีเหตุผลนะอารมณ์อ่ะจับนุ่มก็ซื้อแฟชั่นแล้วมันกลางด้วยนะเกาหลีเขายึดซื้อกระเป๋าที่มันเป็นอย่างเงี้ยนุ่มๆอย่างนี้ก็ถือหน้าจอไซส์ใหญ่สุดนะ 14.6 นี่สายช่างต้องซื้อเออนี่เคสกันกระแทกแบบไม่ใช่กันกระแทกหรอกนะพูดกันกระแทกเอาไปลุยหน้าไซส์งานได้เออโอ้นี่ไงนี่แล้วมันน่าจะเขียนแบบบนนี้ได้เลยมันเขียนได้เลยเย้เราก็คือเขียนบนไอแผ่นที่มันปิดตรงนี้ได้เลยคือมันเป็นเซฟอีกอย่างนึงเลยเอาแบบผมนะสมัยเรียนนะผมว่าอันนี้คือเหมาะกับคนที่ชอบวาดรูปมากๆเพราะว่าไอเนี้ยมันจะให้ฟิลกระดาษเหมือนกับว่าคุณวาดรูปอะเหมือนกระดาษแต่ว่าจอไม่สึกปากกาไม่สึกฟิล์มไม่สึกไม่ต้องโดนกันใช่ไม่ต้องกระแทกกันเนี่ยมันยังกันอย่างอื่นได้ด้วยนะแบบฝุ่นแบบอะไรพวกเนี้ยเราไม่อยากเปิดจอมาเป็นรอยนะหรือว่าการจดแบบเร็วๆอ่ะเอาขึ้นมาแล้วจดเลยอะไรเงี้ยฟีลลิ่งเป็นไงแตกต่างกันไหมจากการวาดข้างบนกับวาดในจอต่างอันนี้คือรู้สึกว่าวาดได้เหมือนกระดาษที่สุดแล้วแล้วถ้าวาดจอมันต้องไปติดฟิล์มจอมันต้องไปติดฟิล์มครับเพราะว่าจอปกติมันจะลื่นเกินแล้วบางด้วยดูดิแทบจะไม่ต่างกันเลยจากเดิมอ่ะนี่มันเป็นเคสเลยอ๋อไม่นี่มันติดข้างๆครับมันไม่มีการข้างหลังตรงข้างๆเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะของตัวแท็บอ่ะเห็นไหมเออมันออกได้ว่ะเออเขาทำมาเป็นดินสอเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยใช้อ่ะแล้วนี่คือดูดิตรงนี้บริหารเฮ้ยมีหลายแบบว่ะเอ้ยมีปากกากดยัดแค่โคตรเท่เจ๋งว่ะของเล่นเฮ้ยอันนี้ผิวด้านหน่อยปากกาเลือกตั้งเมื่อก่อนอ่ะปากกาตาม้าที่มันจะผูกกับเชือกไว้สักทีนึงเนี่ยแล้วก็ให้เซ็นชื่อหุยฟิลโคตรดีมันกดดิเออฟิลกดดิฟิลปากกาตาม้าเลยใช่มีแบบลามี่นะครับมีอันนี้ของปากกาลามี่ใช้ได้คือเขาก็พยายามโคกับแบรนด์แบบทำนะแล้วก็เดี๋ยวเคสเนี่ยก็จะมีการโคกับแบรนด์ต่างๆนะครับ DC Marvel อะไรเนี่ยมีมาถนัดแบบไหนเลือกซื้อเอาอยากใช้ฟิลดินสอก็ใช้เอาเฮ้ยเหมือนดินสอนะ ประมาณนี้แล้วกันโอเคสำหรับวันนี้สำหรับการทัวร์ NDA ครับของ Samsung Galaxy ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ